บุญถาวรเล่าความฝันหญิงผมยาวนั่งร้องไห้เลือดท่วมตัวอ่านจบเดาไม่ยากเลยเรียกได้ว่าเข้มข้นจริงๆสำหรับนายบุญถาวรปัญญามณีชดที่เข้ามามีบทบาทในคดีแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังที่ตกเรือจนเสียชีวิตโดยเจ้าตัวได้เล่านิทานเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดจนถูกแชร์ออกไปอย่างมากมายล่าสุดนบุญถาวรได้ออกมาพดข้อความระบุว่าตายบนบก กมจะตามสนองกลุ่มคนกระทำผิดรู้อย่างสาสมใจมันจะชิบหายตกตายไปตามกันแน่นอนและยังโพดต,ต่อด้วยอีกว่าเมื่อคืนผมฝันร้ายฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวมานั่งร้องไห้ที่บริเวณหน้าห้องพระที่หน้าบ้านผมเลือดท่วมตัวผมนอนไม่หลับทั้งคืนเช้านี้ผมจะออกไปทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณหญิงสาวดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณใครก็ตามขอให้ไปสู่สุขติภพภูมิที่ดีขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ